บ้านที่ใช้พลังงานเข้าใกล้ศูนย์ซึ่งก็เปรียบเหมือนกับว่าใช้ค่าไฟเข้าใกล้ศูนย์เพราะพลังงานเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดคาร์บอนที่ใหญ่ที่สุดของคอนซูเมอร์นะจ๊ะดังนั้นถ้าเกิดสมมุติเราสามารถจะทำให้บ้านเนี่ยซึ่งเป็นครึ่งชีวิตของทุกคอนซูเมอร์เนาะของทุกคนเนี่ยใช้พลังงานที่ลดลงภายใต้แพทเทิร์นของคอนซัมชันที่เหมือนเดิมเนี่ยก็คงทำให้ทุกคนช่วยกันลดคาร์บอนได้ด้วยซึ่งข้อดีของผู้บริโภคก็คือว่าค่าไฟจะเข้าใกล้ศูนย์บาทข้อดีของโลกใบนี้ก็คือว่าทุกคนได้ช่วยกันลดคาร์บอนเข้าใกล้ศูนย์นี่คือหลักของมันจริงเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่พี่ไปดูงานที่ญี่ปุ่นพี่ก็เจอเขาว่าเอ๊ะทำไมเขามีบ้านที่เรียกว่าZero Energy Housing แล้วเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าของเขาเนี่ยถูกบังคับโดยรัฐบาลญี่ปุ่นแล้วเขาก็เล่าให้พี่ฟังว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างพี่ก็เลยกลับมาแล้วก็เอานวัตกรรมเนี่ยมาปรึกษาที่จุฬา Unisearch นะคะอาจารย์อาจก็คุยกันบอกว่าเนี่ยเราอยากทำอันนี้ในคอนเทกซ์ของเมืองไทยเพราะเนื่องจากว่านวัตกรรมอันนี้เกิดที่ญี่ปุ่นอุณหภูมิไม่เหมือนกันอุณหภูมิความชื้นอะไรก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะก็เลยเอามาทำในคอนเทกซ์เมืองไทยแล้วก็เอามาแอพพลายใช้ต่างกันอย่างเดียวคือเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีใครบังคับแล้วก็ยังไม่มีใครให้อินเซนทีฟแต่ว่าเราทำโดยสมัครใจนะแล้วคิดว่ามันก็ดีกับผู้บริโภคและดีกับโลกก็เลยมาปรับใช้แล้วก็วันนี้เกิดละครึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบ้านพลังงานเป็นศูนย์ทุกหลังละเรื่องของบ้านพลังงานเป็นศูนย์เนี่ยก็คือเราก็รู้ว่าเป็นบ้านที่มีการประหยัดพลังงานจนใช้พลังงานได้น้อยที่สุดแล้วเราก็ใช้พลังงานทดแทนมาเป็นตัวเสริมเพราะงั้นในเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากของบ้านก็คือเทคโนโลยีการออกแบบเนี่ยจะออกแบบยังไงเพื่อลดการใช้แอร์นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยแอร์เนี่ยเป็นแหล่งเรียกว่าการใช้พลังงานที่เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นทำไงให้บ้านเย็นเราก็ต้องรู้ว่าจะออกแบบหันหน้าทิศทางไหนดีนะครับทิศทางที่สำคัญคือทิศทางที่พยายามจะไม่โดนแดดตรงมากๆนะครับเพราะงั้นหลีกเลี่ยงทิศที่เป็นทิศตะวันตกไปยังห้องที่มีการปรับอากาศส่วนตัวที่เสริมเข้ามาเนี่ยคือทิศทางลมนะครับทิศทางลมเนี่ยลมบ้านเราส่วนใหญ่จะมาทางทิศใต้นะครับแล้วก็มีช่วงหน้าหนาวนี่แหละที่มาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเพราะฉะนั้นจะเปิดหน้าต่างอย่างไรให้รับลมนะครับเพื่อทำให้ไม่ต้องเปิดเครื่องปรับอากาศบ่อยเกินไปพอมาถึงวัสดุก่อสร้างเนี่ยก็ต้องทำให้บ้านนี่เย็นที่สุดเพราะงั้นเรื่องของการใช้เรื่องของวัสดุพวกฉนวนกันความร้อนนะครับก็เลยมีปัจจัยสำคัญแล้วก็มาถึงพวกกระจกประหยัดพลังงานนะครับกระจกประหยัดพลังงานคือกระจกที่ให้แสงสว่างเข้ามาได้เพียงพอทำให้เราไม่ต้องเปิดไฟแล้วก็เป็นกระจกที่ป้องกันความร้อนนะครับก็จะช่วยทำให้ไม่เกิดความเรียกว่าการสะสมความร้อนในบ้านแล้วก็รวมไปถึงพวกระบบพวกสมาร์ทเซ็นเซอร์สมาร์ทคอนโทรลต่างๆนะครับที่จะทำใหไฟฟ้าแสงสว่างเนี่ยไม่ต้องเปิดตลอดเวลาในขณะที่แสงสว่างเพียงพอเพราะงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราสามารถลดลงไปได้ถึง 50% จากวัสดุที่ดีการออกแบบที่ดีบวกการใช้พลังงานทดแทนซึ่งจากการศึกษาของเราเนี่ยพบว่าถ้าเราต้องการไปถึงขั้นเป็น Zero Energy จริงๆเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยใช้การออกแบบและเทคโนโลยีวัสดุแบบนี้แหละเพียงแต่เราขยับขยายพื้นที่การติดตั้งโซลาร์เซลล์เพิ่มเข้าไปอีกประมาณจากที่เป็น3กิโลวัตต์เนี่ยก็เป็นประมาณสัก8กิโลวัตต์ก็สามารถทำให้เป็น Zero Energy ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการคืนทุนเรื่องของความคุ้มค่าเนี่ยเรามีการคำนวณอย่างละเอียดเลยเราเข้ามาดูเลยว่าถ้าหากว่าเราใช้วัสดุแบบนี้จะประหยัดได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่คืนทุนเท่าไหร่ถ้าเรามีออปชั่น2เปลี่ยนจากตรงนี้เป็นแบบนี้งบประมาณเท่าไหร่ยังเซฟได้เท่าเดิมไหมคืนทุนยาวขึ้นไหมหรืออยู่ในขอบเขตที่ทำได้เสร็จแล้วเราก็มาเริ่มคอมไบออปชั่นต่างๆที่ออปชั่นที่ดูดีที่ได้ผลดีคืนทุนก็อยู่ที่ประมาณ7ปีพี่คิดว่าบ้านพลังงานเป็นศูนย์เนี่ยเป็นอะไรที่ยังเรียนรู้ได้เยอะจริงๆมันยังไม่มีใครศูนย์จริงเราเองก็อยากลดให้มันได้มากกว่านี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่พี่ทำคือว่าเอาการทดลองที่ได้จากกับอาจารย์จุฬาเนี่ยมาลองไปปฏิบัติกับบ้านจริงมาดูว่าในทุกแบบเนี่ยทำอย่างนั้นแล้วมีอะไรบ้างที่ทำได้ดีกว่านั้นไหมจริงๆการที่เราเอาบ้านเอา active design passive design มาใส่เนี่ยจริงๆมันก็คือการเอาวัสดุหลายๆอย่างมาประกอบกันนะคะซึ่งพี่เชื่อว่าวัสดุต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะฉลาดขึ้นอีกเราก็ต้องเรียนรู้ในการเอาวัสดุต่างๆเนี่ยมารวมกันใส่แล้วก็ทำให้บ้านพลังงานเป็นศูนย์เนี่ยดีขึ้นไปอีก